ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกค่ะโดยแสดงความพอใจผลงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำนะคะกับกำลังพลให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดูแลภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศค่ะโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดส่วนพรปีใหม่ที่ต้องการนะคะก็อยากจะให้ประชาชนและกำลังพลนั้นมีความสุขเดินทางอย่างปลอดภัยสถาบันไม่ถูกละเมิดภาคใต้มีความสงบสุขและปัญหาตามแนวชายแดนนั้นมีความร่วมมือกันด้วยดีค่ะผมขอพรปีใหม่นะครับขอจากประชาชนคนไทยก่อนผมขอก่อนที่ผมจะให้ผมขอก่อนขอพรจากลูกน้องก่อนเมื่อกี้นี้ขอพรในห้องเรื่องที่1คือขอให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยในช่วงปีใหม่รวมความไปถึงกำลังคนในฐานะที่เป็นประชาชนด้วยนะเขาเดินทางเหมือนกันไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเหมือนกันต้องปลอดภัยปีใหม่นะครับอันที่2คือทำยังไงสถาบันยังไม่ถูกล่วงละเมิดข้อที่2ผมขอข้อที่3ทำไงสามจังหวัดภาคใต้นั้นจะสงบโดยเร็วเพราะมันสิ้นเปลืองงบประมาณประชาชนกำลังทหารก็จะต้องกลับหน่วยเพราะมันมีงานที่หน่วยของตัวเองอยู่แล้วที่มันต้องไปอยู่เพราะว่าคนไม่พอส่วนการปรับภูมิทัศน์โดยรอบกองบัญชาการกองทัพบกนั้นผู้บัญชาการทหารบกท่านยืนยันนะครับว่าเป็นความตั้งใจที่มีมานานแล้วนะครับเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ดีขึ้นครับไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือให้หน้าที่การงานดีขึ้นแต่อย่างใดครับผมเสริมท่านนิดนึงผมได้ยินได้ฟังเสียงการให้สัมภาษณ์นะครับก็ท่านบอกว่าถ้าท่านเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยท่านปลูกต้นไม้ทุกวันแล้วไม่ทำงานแต่การไม่ทำงานมันทำให้มีผลงานไม่ได้ฉะนั้นท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อเรื่องนี้งานคือผลการพิสูจน์ของคนใช่นะคะ